แล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากับวงอีซึนนะฮะเรามาถ่ายนอกสถานที่อยู่ในร้านบรรยากาศหรูหราเลยทีเดียวนะฮะหรือคาเฟ่นะครับผมเป็นธรรมเนียมครับต้องแนะนำตัวก่อนครับพี่ว่าเป็นใครชื่ออะไรกันยังไงกันบ้างครับสวัสดีครับผมจุมพจน์ปัญญามงคลครับเล่นตีกลองครับครับพี่ผมตึ๋มครับเล่นกีตาร์ครับ ผมอ้นครับคีย์บอร์ดครับผมจิ๋วครับเบสครับผมแจ๊สเล่นกีตาร์ครับแล้วผมมาจนถึงวันนี้อีซึนนี่อยู่คู่วงการเพลงเมืองไทยมากี่ปีแล้วพี่พอจัดการ40ปีแล้วครับว้ายเขาก็รู้หมดรู้ว่ารู้ว่าพี่พอดอายุ60กว่าแล้วว้ายประมาณ15ตั้งแต่ปี2515 55ก็40ปีประมาณ40 10ตอนนั้นอายุเท่าไหร่เริ่มเล่นครั้งแรกโอ้40 10กว่า20กว่าครับโอ้ยเขาเลยรู้หมดอีกแล้วถามกันเองเลยนะที่มาของวงอิซึนเนี่ยชื่อวงก่อนเลยฮะชื่อวงน่าสนใจมากที่ผมได้ยินมาจากคำว่าอีสานจริงป่ะฮะเขาว่ากันว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าในป้องกับในโต๊ะเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าในป้องกับในโต๊ะเขามาจากเมืองเลยฮะแต่นี่มีคนเขาเวลาไปที่อีสานก็บอกว่าไปไหนมาไปอีสานอีซึนอีสานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเพี้ยนมาก็ว่ากันฮะว่าเพี้ยนเหมือนก็เลยใช้เป็น isn't แต่จริงๆแล้วมันคือ is not is not ใช่แล้วใครเป็นคนตั้งชื่อครับป้อมกับโต๊ะครับอ๋อเขาตั้งชื่อมาอย่างนี้เลย isn't 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 อีสานเออ isn't นะฮะประมาณนั้นครับผมเป็นธรรมเนียมของรายการนะครับที่จะต้องมาเปิดลิ้นชักแล้วรื้อฟื้นความทรงจำกันว่ามีที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะวงนี้มาจากพื้นเพเดียวกันหมดเลยป่ะฮะไม่ใช่ครับผมอยู่กรุงเทพนี่ฮะแล้วตอนนี้ป้อมกับโต๊ะก็มาชวนเล่นด้วยกันแล้วตอนนั้นเล่นกลางคืนแบบเป็นเล่นเพลงฝรั่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็เข้าไปประกวดโฟกซองเขาได้ที่หนึ่งก็เลยกลายเป็นต้องไปโชว์ตัวแบบเป็นโฟกซองอะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่นเพลงฝรั่งตลอดแล้วก็เพิ่มสมาชิกเข้ามาเป็นเปียโนเป็นเบสอะไรเป็นกลายเป็น5คนเมื่อก่อนเล่นกัน3ชิ้นครับแล้วก็เพิ่มพอหลังจากป้อมออกไปแล้วก็เหลือโต๊ะก็เพิ่มมือกีตาร์มือคีย์บอร์ดเปลี่ยนแปลงไปเลยครับตอนนี้วงนี้ก็ยุคปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ร่วมกันมา20ปีแล้ว20กว่าปีแล้วครับ25ปีครับแล้วอย่างพี่ตื่มนะฮะพี่ตื่มมาร่วมก็มาร่วมใช่ผมร่วมตั้งแต่ตอนผมอายุ12ตอนนี้ผม32ก็คือ20ปีพอดีได้นั่งคำนวณมาแล้วเรียบร้อยนะตั้งแต่อายุ12บ้านในคิวแต่บ้านแล้วตั้งแต่อายุ12เอาจริงๆดิพี่ก็เล่นมาประมาณ20กว่าปีก็คือรวมวงนี้รวมวงนี้เลยนะฮะหน้านี้มา20กว่าปีแล้ว20กว่าปีแล้วแล้วมีความทรงจำกันยังไงบ้างไหมฮะกับวงนี้มีอะไรที่ตอนเริ่มต้นกันเนี่ยคือแรกๆเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบวงอีซึนตอนนั้นยังไม่ได้เล่นด้วยผมก็ไปดูเขาเล่นที่ไหนนะดิกเกนส์พับโรงแรมบัสเตอร์ก็ไปดูชอบเล่นเพลงสไตล์ที่เราชอบพอดีแล้วมีอยู่วันหนึ่งอยู่ดีมาชวนผมมาอยู่ในวงผมก็เลยโอเคไม่ได้คิดอะไรเลยโอเคเล่นเลยตอนนั้นก็คือเกิดอะไรขึ้นครับถึงได้ชวนพี่ตื่นใครออกไม่รู้มีคนเก่าออกไปครับเก่าออกไปก็เลยชวนมาเสริมไปแล้วพี่ตื่นก็ร้องด้วยใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ใครร้องนำไหมหรือว่าทุกคนร้องนำด้วยหมดเลยผมว่าจะเป็นตื่นร้องนำเพราะว่ายังไงฮะหล่อที่สุดใช่แน่ทันทีคือสิ่งที่เห็นจริงแล้วนะฮะอย่างพี่พศกรุงเทพพี่ตื่มก็กรุงเทพใช่ครับแล้วพี่โอนล่ะฮะผมจริงเป็นคนสมุทรปราการสมุทรปราการใกล้ๆนี่เองครับและเสร็จแล้วก็มีโอกาสที่ได้เข้ามาในกรุงเทพซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไกลหรอกแต่สมัยก่อนนี้เหมือนกับว่าไม่ไกลแต่ด้วยวัยอายุ16 17 18การจะเข้ากรุงเทพก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแล้วก็มีโอกาสเข้ามาในกรุงเทพก็ไปดูวงรุ่นพี่ต่างๆแล้วก็มีโอกาสได้ดูอีซึ่งยุคหนึ่งที่ห้องมนเทียนทองโรงแรมมนเทียนทองโรงแรมมนเทียนโรงแรมมนเทียนห้องมนเทียนทองโรงแรมมนเทียนก็โอ้โหมีความชื่นชอบอยู่แล้วครับแต่ตอนนั้นผมเด็กมากก็ได้แหละชื่นชอบไปแล้วก็วันหนึ่งเกิดปัญหาภายในวงอะไรบางอย่าง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรคนนี้แหละครับก็มาปัญหาเกิดจากผมเหรอแล้วจริงป่ะพี่ใช่ไปกันต่อกับพี่โอ้ยเป็นคนจะว่าเป็นคนชักชวนเป็นคนชักชวนว่าคนคนนี้เป็นคนชักชวนผมเข้ามาเล่นกับพี่ซึ่งตอนนั้นผมอายุน้อยมากก็ตัดสินใจอยู่จริงๆแล้วเป็นเด็กสุดในวงด้วยฮะใช่ด้วยประมาณ1ก็ประโยคแรกที่ผมไปชวนอ้นเล่นที่ไหนเปล่าเล่นคีย์บอร์ดกับวงผมไหมอ้นบอกพี่ผมอายุ18เองนะก็พูดอย่างนี้กลับมาใช่พี่ผมอายุ18นะผมก็เลยบอกอ้นเหรอไม่เป็นไรอ้นแก่ผมปีนึงเนี่ยไม่ยอมผมไม่ยอมก็เลยได้เล่นด้วยกันแล้วเป็นไงฮะกลายมาทำงานร่วมกับอีซึนครับก็เลยเป็นตั้งแต่วันนั้นครับแล้วก็จนบัดนี้ก็ไม่ได้พลาดจากกันไปไหนเลยกันเดี๋ยวนะวนเวียนกันอยู่ครับครับผมพี่จิ๋วล่ะครับครับผมก็เป็นคนกรุงเทพครับครับก็อ๋อเหรอครับแรกก็เล่นกับเราแก้เล่นกับวงพลาสติกที่เถื่อนนายนะครับแล้วก็หลังจากเล่นตึกแล้วก็มาได้เห็นอีซึนจะมาตั้งแต่เด็กนะก็เห็นกันมาแล้วก็ชอบก็มีโอกาสได้เล่นกับอีซึ่งตอนที่เขาไปเล่นที่พัทยาโรงแรมบุญเทียนชอบใครในวงครับชอบใครในวงครับชอบในของวงครับชอบโต้กับป้อมครับชอบมากสองคนนี้มีพรสวรรค์ทางด้านนี้เยอะครับพี่จิ๋วนี่อยู่ตั้งแต่เริ่มเลยป่ะฮะครับพี่จิ๋วอยู่ตั้งแต่เริ่มเลยป่ะฮะไม่ใช่ครับมาผมมาอยู่อีซึ่งตอนอายุ26ใครเข้ามาก่อนฮะระหว่างพี่ตึ๋มพี่อ้นกับพี่จิ๋วเข้าพร้อมตึ๋มอ๋อครับผมแล้วพี่อ้นตามมาหรือพี่แจ็คมาก่อนผมมาก่อนนะฮะผมก่อนพี่อ้นก่อนแล้วถึงพี่แจ็คครับพี่แจ็คมาร่วมทีมได้คนนี้ผมไปเจอแถวประตูน้ำขายเสื้ออยู่ไม่ใช่ส่วนใหญ่จะเล่นแบบทั่วไปครับคาเฟ่ร้านอาหารก็เชิญแล้วผมจะเป็นสายรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็เอิญช่วงนั้นคนขาดเราก็เลยเอ้ยเรามาเล่นดูด้วยกันก็เผอิญเข้ามาช่วงนั้นก็กำลังทำวสันแอนด์อีซึนชื่อกีตาร์โต๊ะพอดีเลยจากนั้นก็ยาวมาตลอดเพราะเมนส่วนใหญ่ผมจะรับเล่นคอนเสิร์ตเป็นแบ็กอัพซะส่วนใหญ่แบ็กอัพใช่เพราะผมเจอพี่แจ๊คส่วนใหญ่ก็จะเจออยู่ในคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วในวัยเด็กมีอะไรที่เป็นซับเซตกันไหมครับแบบว่ามีลักษณะว่าตรงกันที่ว่าถมก็มีคนที่เป็นช่วงอายุห่างกันอยู่ประมาณนึงนะฮะหรือว่าใกล้ๆเคียงกันยังไงดีคือแนวเพลงที่ใกล้เคียงที่ชอบเนี่ยมีความแตกต่างกันมากกันขนาดไหนครับผมว่าอารมณ์ที่เรามารวมกันเนี่ยคือส่วนใหญ่อารมณ์เดียวกันคือชอบเพลงแนวเดียวกันส่วนใหญ่อีซึ่งเนี่ยตอนนั้นที่เล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกเล่นเพลงที่คนอื่นเขาไม่เล่นส่วนใหญ่เพื่อให้มันน่าสนใจเพื่อไม่มีข้อเปรียบเทียบไม่ต้องเปรียบเทียบใช่ส่วนใหญ่จะเลือกเล่นเพลงพวกแนวโฟล์คร็อกครับโฟล์คร็อกใช่อย่างเช่นวงอะไรฮะตอนนั้นที่เล่นส่วนใหญ่เป็นพวกอเมริกาคอสบี้แคทซีเว่นใช่ไหมก็แนวนี้กันส่วนใหญ่แล้วก็กลายมาเรื่อยมีเปลี่ยนไปเล่นแจ๊สบ้างแต่แจ๊สก็ไปเล่นมาด้วยเล่นหมดเลยครับตอนนั้นลองดูว่าเรกเก้แจ๊สแต่ไงก็ต้องกลับมาอยู่อีซึ่งเล่นเรกเก้ด้วยน่าดูมีพอดร้องด้วยครับมีพอดร้องเรกเก้ด้วยเพลงอะไรฮะเรกเก้ที่เล่นของบ๊อบมาเล่ใช่ไหม I don't wanna wait and wait ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเพลงนี้นะมาเล่นกันว่าสนุกดีตึ้ง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 อะไรอย่างนี้พวกนี้มาส่วนพี่มดร้องไหมลืมไปแล้วครับลืมครับแต่จำผมได้ใช่ไหมครับก็คือมีความชอบคล้ายกันคล้ายคลึงกันอยู่แล้วแล้วพอมารวมกันก็มันก็จูนติดเลยแทบไม่ซ้อมกันเลยหรือว่าจริงๆแล้วเป็นวงที่ซ้อมหนักมากก็ไม่เคยซ้อมนะส่วนใหญ่จะซ้อมปากเปล่ากันแค่เพราะส่วนใหญ่ซ้อมปากเปล่าบางทีคุยมาไปฟังเพลงนี้มาอยากเล่นฟังเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวจบอย่างนี้นะเพราะอินโทรเป็นอย่างนี้ก็ลองเล่นดูก็เล่นครั้งแรกก็อาจจะตะกุกตะขักมากเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้ากันเองบางเพลงนี้เล่นจนลืมไปแล้วว่าออริจินัลเขาเป็นยังไงก็คือมาเล่นเป็นลายมือเราใช่ใช่ก็คือไม่ซ้อมแต่ทำความเข้าใจแต่ไม่ใช่ไม่ซ้อมเลยนะในบางเพลงซึ่งผมส่วนใหญ่เล่นเอาทีมเวิร์คครับครับคือจะบอกว่าคล้ายๆวงผมเหมือนกันนะฮะมีการซ้อมกันสักครั้งหนึ่งนี่ไงไม่งั้นเขาจะให้พี่เมธมาสัมภาษณ์ผมเลยแต่ผมเชื่อว่าวงนี้น่าจะซ้อมมากกว่านั้นนะในก็ถ้าเกิดเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆมันก็เราก็ต้องทำเพื่อเพอร์ฟอร์มครับ
ตอนนี้ก็รู้จักกันหมดแล้วนะฮะสำหรับชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าผมก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วการที่ได้มาเป็นนักดนตรีที่แบบเป็นรุ่นใหญ่แล้วอยู่มายั่งยืนยงขนาดนี้อยากรู้ว่าตอนวัยเด็กเนี่ยมีกิจกรรมมีอะไรนะเขาเรียกว่าวีรกรรมอะไรยังไงบ้างที่มันทำให้ชีวิตเราหักเหมาในเรื่องของการเล่นดนตรีได้ครับพี่ตอนเด็กๆนี่ไม่ได้อยากเป็นนักดนตรีครับอยากเป็นอาร์ติสอาร์ติสบ้านลูกครับเพราะผมเรียนมาทางนี้แล้วตอนนี้ประมาณนั้นแหละครับไม่บอกครับไม่บอกโอเคไม่บอกแล้วก็ชอบฟังเพลงรุ่นนั้นมันจะเป็นเพลงเฮฟวี่ครับพวก Led Zeppelin Deep Purple อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบผมยาวแบบเป็นร็อกอย่างนั้นแล้วก็เล่นดนตรีอย่างนั้นมาแล้วก็จับมาเปลี่ยนมาก็เล่นเป็นอาชีพมันก็ต้องเล่นเพลงที่แบบให้คนก็ฟังด้วยก็เลยเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็พอมันมาถึงอาชีพเราก็ต้องวางความชอบไว้แล้วใช่ครับปรับให้เข้ากับคนครับแล้วไงฮะที่บ้านสนับสนุนไหมฮะเออที่บ้านไม่รู้เรื่องหรอกครับแอบทำเหรอฮะก็ไม่ได้แอบแต่เขาก็เฉยเฉยอ๋อก็เราก็ออกมาแล้วเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอ๋อครับพี่ตึงผมนี่ในวัยเด็กเท่าที่ผมจำความได้นะผมก็เห็นที่บ้านผมมีเครื่องดนตรีเยอะไปหมดเลยที่บ้านพี่ตึงเป็นนักดนตรีกันอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ทุกคนต้องมาซ้อมที่บ้านแต่ตอนนั้นผมยังเล่นไม่ได้สนใจอะไรผมชอบเล่นกีฬาก็ตื่นมาทีเห็นกองชุดก็ขึ้นไปนั่งบนกองตีโป้งป้างให้มันดังๆเลยใครมาซ้อมตีก็ถามวิซ้อมกีตาร์หน่อยจับคอร์ดนี่ไงก็ไปเรื่อยๆจนจับพัดจับหรูยังไงไม่รู้เริ่มมาเล่นดนตรีเป็นอาชีพแต่ผมเล่นคนเดียวเล่นโฟกซองคนเดียวก็พอเลิกเล่นก็อย่างที่บอกว่าไปดูวงไม่เซิร์นชอบเล่นเพลงสไตล์แบบนี้นะก็พี่พศก็หลงเสน่ห์ผมจนเข้ามาแต่ถามว่าที่บ้านสนับสนุนไหมผมว่าก็ต้องสนับสนุนนะไม่งั้นไม่มีเครื่องดนตรีก็เครื่องดนตรีตามบ้านขนาดนั้นคือพร้อมมากทุกคนมาซ้อมทุกพอสองทุ่มตำรวจมาแล้วเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยจริงๆเหรอพี่บ้านจริงๆตอนแรกผมอยู่สุขุมวิทแล้วไม่มีห้องเก็บเสียงเหรอก็ซ้อมในห้องรับแขกเลยครับโอ้โหแล้วกระจกกระเจิงไม่สั่นงึ่งก็ปิดประตูทำอะไรโอเคเสียงมันก็เล็ดลอดไปบ้างแต่บางทีซ้อมถึง2ทุ่ม3ทุ่มนี่มันก็เพื่อนบ้านใช่เพื่อนบ้านก็โทรเรียกตำรวจทีบ่อยไหมจนก็เลยคิดว่าทีหลังถ้าพรุ่งนี้ตำรวจมาอีกชวนตำรวจปาร์ตี้เลยดีกว่านะฮะตำรวจจริงๆแล้วก็มีความสามารถผมเจอหลายคนนะตำรวจที่เล่นดนตรีเก่งๆใช่นะฮะออกมาช่วยเหลือสังคมด้วยก็มีครับอ่ะพี่อ้นต่อกันเดี๋ยวเราจะลากไปเรื่องตำรวจแทนพี่อ้นเป็นไงครับตอนชีวิตด้วยเด็กเด็กๆผมก็คิดว่าตัวเองเป็นคนชอบดนตรีมาตั้งแต่เกิดอะฮะโดยแต่ว่าที่บ้านไม่มีใครเป็นดนตรีเลยมีผมแหกคอกมาอยู่คนเดียวเนี่ยหรือว่าเขาเก็บมาเลี้ยงถามหรือเปล่าแล้วต้องแอบเล่นไหมฮะก็ไม่ต้องถึงกับแอบครับเขาก็ไม่ได้อะไรอยากทำอะไรก็ทำก็ส่วนหนึ่งที่คิดว่าชอบมาตั้งแต่เด็กก็เช่นเวลาสมัยก่อนก็เป็นเรื่องของการมีงานแต่งงานศพงานอะไรแถวๆบ้านงานศพงานศพคือมีดนตรีไทยเล่นไงฮะผมเกิดมาแล้วศพงานศพอ๋องานศพงานศพจะมีดนตรีไทยเล่นเป็นงานศพผมก็ชอบแบบไปตีเขาเรียกกลับฉาบอะไรพวกนี้แบบเป็นเด็กไม่ใช่ประเภททั้งสากลทั้งไทยชอบหมดชอบหมดครับผมคือมีความชอบแล้วก็ตอนในที่สุดว่าตอนสอบเข้ามสตอนจบป.7ใช่ฮะก็มีโจทย์อยู่โจทย์หนึ่งว่าเอ๊ะจะเลือกสอบเข้าโรงเรียนไหนเอ๊ะโรงเรียนไหนมีดนตรีให้เล่นคิดไปถึงประมาณนั้นเลยแล้วก็สอบเข้าได้ในโรงเรียนที่มีดนตรีให้เล่นโรงเรียนสุนทรประการหรือสมัยก่อนเขาเรียกโรงเรียนชายนะฮะเมื่อก่อนจะเป็นโรงเรียนที่แยกระหว่างโรงเรียนหญิงกับโรงเรียนชายคือที่จังหวัดเป็นโรงเรียนชื่อเดียวกับจังหวัดเลยโรงเรียนสุนทรประการจะเป็นโรงเรียนชายแล้วก็ถ้าเป็นโรงเรียนผู้หญิงก็จะเป็นโรงเรียนสตรีสุนทรประการซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักนะฮะแต่ตอนที่เข้าไปหวังที่จะได้เล่นดนตรีก็ไปสมัครเข้าเล่นดนตรีแต่สอบไม่ผ่านอันนี้เรื่องจริงนะฮะไม่สอบไม่ผ่านในการที่จะเข้าไปร่วมเล่นดนตรีกับวงดนตรีของโรงเรียนมีการสอบด้วยเหรอครับมีการสอบครับเหมือนก็คือมีเด็กมาสมัครเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ใครที่มีความสามารถผมคล้ายๆว่าไม่มีพื้นฐาน
ไม่มีพื้นฐานอันนั้นไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรประมาณนั้นแต่ด้วยความที่ชอบพอเขาซ้อมกันก็แอบไปแบบไปตีทอมบ้าบ้างไปอะไรบ้างแจมไปแจมมาแจมไปแจมมาจนว่าเออมาเล่นด้วยกันแล้วกันตอนนั้นคือดนตรีของโรงเรียนสุประการตอนช่วงผมเข้าไปถือว่าโชคดีอยู่นิดนึงว่าผอ.ค่อนข้างจะส่งเสริมในเรื่องของดนตรีของโรงเรียนแม้กระทั่งวงโยธวาทิตแล้วก็สร้างเป็นวงบิ๊กแบนด์แล้วก็พวกผมก็มาตั้งเป็นวงสตริงกันเองเล่นเพลงฝรั่งเล่นเฮฟวี่แล้วก็มีเล่นโพลิสแบบมีความบ้าพอสมควรแบบเด็กมัธยมเล่นโพลิสตอนนั้นก็สนุกสนานแบบแต่เล่นแบบว่าเล่นเอามันเล่นเอามันคือยังไม่ได้รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีรู้ว่าสนุกเฮ้ยทำแบบนี้มีไอ้นู่นทำไอ้นี่ทำไอ้นั่นทำหลายหลายอย่างหมายถึงว่าไปเล่นตำรวจอีกครับไม่เรื่องตำรวจอีกแล้วชื่อของต่างประเทศสาดดึงออกมาตำรวจโยงกันได้โยงกันได้พี่จิ๋วครับพี่นั่งจะหลับแต่วัยเด็กก็ที่บ้านมีเครื่องดนตรีเยอะจากพ่อนะครับที่บ้านคนเล่นดนตรีเหมือนกันก็พี่ชายคนโตเป็นนักดนตรีเล่นแบสเหมือนกันครับปัจจุบันอยู่ที่สเปนครับก็เล่นเบสอยู่ไปเล่นเบสที่สเปนเลยแหละครับเป็นคนไทยคนเดียวในวงประมาณ20กว่าคนเป็นคนไทยคนเดียวที่เล่นเบสมาเล่นนะครับแล้วก็พี่ชายเขาสอนผมมาเรื่องดนตรีเลยนะสักเล่นก็เลยรู้งูกับปามกันไม่ได้เรียนเป็นโน้ตเป็นอะไรแล้วก็ระหว่างที่เรียนอัสสัมเนี่ยก็ไปเล่นแถวพัดพงบ้างกลางคืนครับรีบกลับบ้านทำกันบ้านแล้วก็ออกมาเล่นแล้วไปเล่นได้ไงฮะขอเขาเล่นเลยก็ไปก็ทำนองนั้นนะครับแรกๆก็ขอหลังๆเขาก็ว่ามาแทนหน่อยซีอะไรก็มีการแทนมีได้เงินบ้างค่าตัววันหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยตอนนั้นเพลงอะไรฮะที่ไปเล่นไปแทนเพลงเป็นพวก Shadow Venture อะไรพวกอย่างนั้นนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นกับพวกฝีปินบ้างอะไร Venture โอ้ Venture ก็จะเป็นน้อยๆชิ้นครับเป็นเพลงบรรเลงครับครับบรรเลงก็เล่นมาเรื่อยจนจบเรียนจบก็ยังเล่นอยู่ได้เข้าแบปติกพอดีตอนนั้นก็เลยเล่นหนักเลยตอนนั้นผมยาวเล่นสำหรับเต้นรำครับเพลงเต้นรำหมดเป็นสากลแล้วก็ออกก็ไปเล่นพวกแจ๊สบ้างนิดหน่อยแล้วก็มาเจอกับอีซึนก็ได้เข้ามาเพลงแนวนี้แต่ชอบเพลงแนวนี้อยู่แล้วเรียกว่าคือครอบครัวทางบ้านหรือว่าอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยคือสามารถเล่นดนตรีได้กันทุกคนพร้อมๆเลยแล้วอย่างพี่แจ๊สครับพี่แจ๊สผมจะตอนเด็กๆไม่ค่อยชอบเพราะเขาเล่นกีตาร์โป่งกันมันเล่นไม่ค่อยเป็นเพลงกันนะในบ้านเอ้ยไม่น่าไม่เห็นน่าสนุกเลยแต่เราชอบฟังเพลงมากกว่าตอนนั้นจะฟังรายการ Night Spot โอ้โห Night Spot แล้วก็ไปซื้อเทปที่น้ำหลวงสมัยนู้นอ่ะจะซื้อก็ซื้อมั่วๆเอาลองฟังดูมันเป็นยังไงเราไปซื้อเลสเซปินบีเทิลนั่นมั่วเหรอฮะมั่วทำไมหยิบมาเดินตลาดเขาบอกมันดีอันนี้มาเขาเปิดไงพอเขาเปิดว่าเอ้ยนี่วงอะไรอ่ะเออนี่ไปฟังดูเออมันก็เลยแปลกกลายเป็นเหมือนกับเป็นล็อกวงแค่สี่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวนั่งก็ฟังตลอดเลยบีเทิลตลอดเลยแล้วก็พอฟังพวกนี้มาถึงอีกช่วงนึงเป็นพวกเอ็มละพวกเฮลิชาร์ดเพื่อนผลตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะเรียนปออะไรสิบกว่าขวบเองอ๋อก็ฟังเพราะดีนะฮะแล้วมันมีแต่เพลงสากลไงเพลงไทยเราไม่ค่อยชอบฟังเพราะเพลงไทยก็ฟังกันทั่วไปอยู่แล้วมันก็เลยแบบพอโตขึ้นมาแบบมีไอ้พวกที่ไดนามิทไงมันจะมีดนตรีพวกหลายวงอ่ะไปที่นั่นอ่ะแล้วก็มีเป็นวงแบบว่าสเตชันพวกรอยัลสไปอะไรพวกนั้นมาช่วงหนึ่งเราก็ไปดูไดนามิทสนุกดีเหมือนกันด้วยพอโตขึ้นมาตัว A10 ก็จะเป็นพวกวิทูนทันยูพวกล็อกก็ไปดูเฮ้ยสนุกดีเหมือนกันนี่หว่าทำไมเราไม่ลองเล่นดูวะก็หัดเล่นทักม.2ก็นั่งเล่นไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยจนแบบว่าที่บ้านก็ไม่ค่อยอยากให้เล่นลุงก็ว่าเราแอบปีนออกมากลับไปบางทีก็โดนเตียวมิบมิบมิบมีละหนึ่งคนละตรงไหนเขาพร้อมกันหมดเลยเล่นอะไรก็ได้เต็มที่พี่แจ๊สต้องแอบก็เหมือนจะไปเรียนนาฏศิลป์จะไปต่อเขาก็ไม่ให้ไปเขาบอกไม่อยากให้เต้นกินลำกินครับสุดท้ายเราก็ต้องมาเป็นอย่างเงี้ยก็คือไปเล่นงานแต่งงานอะไรมากกว่าจะมาเล่นวงนะฮะคือก็มั่วๆมาแล้วก็มาเล่นทั่วไปเล่นกลางคืนเล่นคาเฟ่เล่นอะไรจนเรียนไม่จบก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวไปเล่นก็เล่นให้มันเต็มที่ไปเลย
ครั้งหลังก็มาเจอทางที่คนขาดพอดีครับก็เลยมาเล่นมาเล่นที่นี่ก็ได้ฝึกเยอะเพราะเขาเล่นเป็นสไตล์ที่นู่นผมก็เล่นมั่วไปหมดก็ได้จากที่วงอีซึเนี่ยเยอะมากครับครับก็ได้กินได้ถึงทุกวันเนี่ยครับแล้วอยู่กับวงนี้มา20ปีเหมือนกันครับผมและนั่นก็คือช่วงชีวิตในวัยเด็กนะฮะก่อนจะมาเป็นวัยรุ่นซึ่งให้แนะนำกันแต่ละคนแต่ว่าก็มีอะไรแลบๆมาแล้วบ้างเก็บกันไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เรามาพูดคุยกันในช่วงวัยรุ่นของพี่ๆวงที่ซึ่งว่าที่มาที่ไปในการได้มาร่วมกันเล่นดนตรีเป็นยังไงกันบ้างแล้ววัยรุ่นยุคนั้นเขาเป็นยังไงกันบ้างครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับ